กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนเพื่อนน้องทุกท่านเนี่ยยินดีต้อนสู่ช่องตัวเก่งมาอยู่ผมเนี่ยจูจุสึเวอร์ชันใหม่มาแล้วแต่คล้ายๆกับเวอร์ชันโกบอนนะแต่ฉากเชิงอินเทอร์เฟซไม่เหมือนกันเลยนะผมเนาะก่อนไปเล่นเกมให้มองหาร้านเติมเกมสวยปลอดภัยนำร้านท็อปอัพนะเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องโอท็อปอัพมีทุกเกมให้ท่านเลือกเติมนะว่าเป็นเกมในโซลไทยมีหมดนะบูทลิงเว็บไปดูที่เว็บไซต์หลังเราได้ครับที่ www.topapp.com ก็เกมชิ้นนี้แพ็คแร็คโคเปอร์โซโลลิปปิ้งมีหมดนะถ้าไปดูเลยจะมีมีบริการนะแล้วก็ใครต้องการเติมแพ็คไหนก็ตามนี้เลยนะครับผมดูได้นะเพจ OTopApp นะเว็บไซต์หลักก็ OTopApp นะ LINE @ก็ OTopApp รับเติมทุกแพ็คนะมีเยอะนะหลายเกมไปดูได้นะเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้อง OTopApp นะครับผมมีเยอะครับเพียบเลยนะผมไปดูมาผมไปไล่ดูมานะตรึมพิมพ์ก็ง่ายครับแม่ลิงค์ลิงค์ผมก็ไปใต้คลิปทุกครั้งนะครับผมสตรีมด้วยเหมือนเลยแหละแต่ถ้าใครจำได้ฉากแรกนี่มันจะไม่ใช่ฉากแรกจะเป็นตัวแจกกากนะจะเหมือนมันทำภาพลายเส้นไม่ค่อยชัดเหมือนเซิร์ฟโกบอนเนี่ยน้องขวานก็ไม่เหมือนนะไอ้ช้างเหมือนสกิลมันไม่ค่อยสวยอ่ะจะเป็นสโตเวียดนามนะสกิลมันเป็นการ์ตูนไปหน่อยนะไอเนี่ยเก่งมากนะสโตนอกไอโกโจล่างชุดอาจารย์นะครับสกิลโคตรโหดนะนี่ไปเยี่ยงเห็นไหมสกิลมันคนละแบบนะอีกแบบเวอร์ชันนึงที่ผมเล่นกันโกบอนเนี่ยมันจะเป็นเสาหินนูนๆขึ้นมานะครับนี่ไอตัวฮานามิสกิลแปลกมันคล้ายกันแต่ไม่ใช่นะครับอันนี้ถ้าไม่ตายเป็นอันนี้นะนกนะคนละเวอร์ชันเลยนะสังเกตดีๆครับผมสังเกตง่ายๆถ้าไม่ตายไม่เหมือนกันนะก็ใครจะเล่นก็ศึกษาไว้นะสโตเวียดนามนะลองดูว่ามันจะลื่นไหลขนาดไหนเนี่ยอลังการเลยยังไงก็ต้องฮานามิแอลผมลูกรักก็ตอนเลือกตัวละครมันให้เลือกอะเนาะตั้งชื่อไปครับไปยังเก่งหล่อเท่เช่นเดิมเลยนะสตูนี้ถ้าเป็นสตูโกบอนมันจะมีคนเดินนะอันนี้แบบหน้าล็อกอินเทอร์เฟซตรงนี้ก็ไม่เหมือนกันนะหน้าฉากหลักมาถึงก็แจกเลยนะผมบางคนดูเพลินๆโอ้ยพี่เกมเดิมผมไม่รู้ว่าสโตนี้ดูดิภาษาสกิลจะเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยถ้าเปิดนี้มันเหมือนถ้าเปิดแนวตั้งเลยนี่หว่าเนี่ยเหมือนเอาภาคแนวตั้งมาเล่นจะทำเป็นแนวนอนเนี่ยโอ้แล้วตัวนี้ก็เป็นตัวแจกถ้าเปิดจำได้เลยเดี๋ยวตัวแจกของดีครับใช้ไปก่อน
มาดูว่าใส่โค้ดแล้วได้อะไรบ้างแล้วอันนี้คูณ2ยังไม่ได้ต้องจบด่าน10ทำตามเควสซ้ายมือนะครับผมจะได้ของที่เราไม่ควรพลาดนะภาษาเวียดนามเล่นไม่ยากหรอกภาษาจีนมันค่อยเป็นระเบียบภาษาเวียดนามมันก็เหมือนภาษาอังกฤษนะครับต้องใช้แปลบ้างนะสังเกตตัวละครบ้างอันนี้ก็ยังเป็นสายเวทอยู่ดีครับออนไลน์มาแล้วนะระบบเพียบเลยนะนี่ครับให้ใส่อาวุธแล้วตัวนี้จะแรงขึ้นสอนนานจัดตอนนี้เราใส่อาวุธแล้วครับโกโจมาช่วยแล้วไปเยี่ยงสกิลหายไปครึ่งหลอดเนี่ยถ้าไม่ตายนี่โยนกงเล็บก็ไม่ควรพลาดนะครับใครเป็นสาวกเกมเนี้ยแนวนี้ไม่ควรพลาดอะไรจะขนาดผมว่าตอนแรกสกิลเหมือนการ์ตูนไปไปมามันเรื่องอลังการนะสังเกตง่ายเกทโทนะใช่ไหมเกทโทนะคนละแบบเลยแต่มันสร้างแบบเหมือนกันเดะเลยเนี่ยคล้ายๆเลยแหละนะถ้าคนไม่เคยเล่นภาคเก่าก็ดูเผินๆก็เฮ้ยพี่มันอันเดียวกันหรือเปล่าแม่งคนละแบบเลยใครเห็นแล้วสนใจก็หลุดนะผมใครไม่ชอบก็ผ่านไปรอเกมใหม่นะต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะบางคนถูกใจบางคนไม่ถูกใจแล้วแต่คนชอบอ่ะเนาะแต่นี่มันตลกดีอ่ะดูดิภาคนี้มันวิ่งตลกดีว่ะเนี่ยหน้าแปลกๆอ่ะเออนะทำตามเควสไปเรื่อยๆก่อนบูตาบสวยไอ้ยาฉาแม่งก็คล้ายกันชิบหายเลยครับผมเนี่ยเห็นไหมแต่อันนี้ขยะเยอะกว่าเสียดายแนวนอนไม่ทำภาษาไทยไปอันนี้ปล่อยตัวกัมบะมาต่อยเหมือนกันไอ้เอี้ยงยังครับยังเขายังไม่เลิกสอนเลยนะผมเวอร์ชันนี้เจ็บไอ้ตัวนี้เนาะตามจริงต้องเจ็บผู้หญิงน้องตะปูมาที่หลังแล้วน้องตะปูเวอร์ชันที่4ดาวจุกลูกลายเป็นน้องตะปูกากไปเลยครับเวอร์ชันนี้ผ
ผมว่าไอ้สกิลเวอร์ชั่นโกลบอลน่ะสวยตอนนี้ตู้ใหม่ลิมิเต็ดยังไม่มีอะไรมาเลยครับเออยังวนลูปมาให้เลือกโกโจร่างอาจารย์อยู่นะตัวเทพยังไม่เลือกสอนครับผมอันนี้มันให้โหมดเล่นโหมดไอ้นั้นหรือเปล่าถึงด่าน10อ่ะสกิลไม่เหมือนนะตะปูคือไอตัวอันนี้มันชื่ออะไรวะไอหมาป่าของเก่าปล่อยหมาป่าอะไรเงี้ยอันนี้ปล่อยเป็นนกยักษ์เนี่ยเรื่องสอนยังครับผมยังครับผมจำได้ดีนะฮะดูท่าวิ่งตลกมากว่ะฉันหน้าแม่งไม่เหมือนการ์ตูนเลยเอาละเลือกสอนแล้วครับผมใส่เลยฮะมีกี่คงกี่โค้ดเจอเลยครับ10นี่ไงจิบโค้ดดูดีจะแจกอะไรบ้างเนี่ยมันใส่อยู่ในซองจดหมายทำไมกิฟต์โค้ดจีนกับเวียดนามมันชอบเหมือนกันเนาะมันต้องมี VIP 99มาด้วยแปลกไม่เป็นไรฮะใส่ไปก่อนใครมีเคยสัมผัสโกบอนมาสัมผัสเวอร์ชันนี้ก็ได้ครับแต่มันแตกต่างกันเลยนะระดับคุณภาพกับอันนี้แล้วอันนี้เป็นภาษาเวียดนามด้วยถ้าไม่ตายก็ไม่เหมือนกันนะต่างกันเป็นคนละเกมไปเลยอ่ะเหมือนทำโคเวอร์เวอร์ชันใหม่มาไปทำสกุลสกิลใหม่อะไรเงี้ยครับประมาณนั้นไปดูดิตองจดหมายครับนี่ที่เราใส่ไปเป็นโค้ดนะฮะผมเฮ้ยมันแจกอีกหนึ่งตัวเลยทำดาวได้เลยดิแจกอันนี้ด้วย2ตัวแจกเศษมาด้วยครับตัวม่วงรู้แจกทำไมนี่นะกิลอยู่ตรงนี้คนละแบบเลยรูปลักษณ์อินเทอร์เฟซนี่คนละแบบเนี่ยเวอร์ชั่นใหม่นั่นแหละเนี่ยฮึ VPC อ่ะมันจะให้ VP ฟรีเปล่านะไม่เป็นไรเปิดกระชาก่อนดีกว่าเอ้ายังไม่ได้ทันทำอะไรเลยเออกาชาตรงไหนวะ นี่ไงอ๋อแจกทั้งหมดก็มี20ใบครับผมก็มีตู้นั่นแหละตู้หลักอันนี้อันนี้ตู้ธรรมดาอันนี้ตู้หลักนะเนี่ยฉากเปิดกาชาแม่ง
แนวตั้งชัดๆแตกครับผมแตกนอกไหมโอ้โหตัวอะไรครับอันนี้ดูดิดูหน้าตัวละครดิแปลกไหมไม่เหมือนโกบอนหน้าแม่งแปลกไปเลยอ่ะเฮ้ยได้อีกแล้วผมโอ้โหอะไรวะเนี่ยได้มาแจกด้วย1ตัวก็3แล้วไปเยี่ยงไปเรียกแรกแตกง่ายเงี้ยหลังๆไม่ออกนี่ไงตัวนี้ไงได้แรมาด้วยครับเวอร์ชันนี้เป็นเหมือนเวอร์ชันแนวตั้งนะครับมันสิงเวอร์ชันเวอร์ชันนอนนะเนี่ยตัวเนี้ยได้แรด้วยแท้เลยสุดยอดนางแขกไงอีเวอร์ชันนึงไอ้ตะลุงนี่ไม่มีนะเออจริงๆผมแบบอยากจะบอกให้ฟังนะเดี๋ยวก็บอกผมเคยเล่นแล้วอีกแกนะเวอร์ชันนี้ตะลุงไม่มีนะมันไม่ได้สอนอัพดาวนะโอ้อันนี้เวอร์ชันนี้บังคับอันนี้ด้วยเหรอเนี่ยโอ้ต้องไปทำตัวนี้5ดาวอัดคุณลุงก่อนนะนี่เวอร์ชันนี้ไม่มีที่ผมเล่นกันโกบอนไม่มีนะนะอันนี้ชัดเจนนะเล่นตัวสายวีนะฮะน่าจะเก่งทีเดียวเชียวจัดทีมยังไงวะเนี่ยอันนี้แม่งคล้ายเลยเนี่ยเกือบช่างเข้าใจทำเนาะเหมือนมาเรียนแบบโคเบอร์เขาเดี๋ยวเอาตัวละครลงไงอ่ะโอ้จะเอาท่านลุงลงไงวะอ๋อนี่ไงเออลงไปนะฮะอันนี้ก็อยู่เวอร์ชั่นแนวตั้งเนี่ยตัวแท้งเนี่ยมีใส่ท่าไม่ตายได้ด้วยโอ้โหลุงโอ้โหลุงเก็บหมดลุงเก็บหมดเนี่ยเป็นเหมือนพวกแนวตั้งไอเดียน่ะมาทำลงเนี้ยดูนะอันนี้มาช่วยก็ช่างผมก็เป็นตัวแรนะอ้าวโคตรช้าคุณสองช้าจัดเนี่ยสักคุณนะนี่เวอร์ชันนี้เขาจัดเลยอันนี้มาช่วยครับก็ประมาณนี้ครับใครจะเล่นอยากลองก็เดี๋ยวจะให้ผมเปิดระบบเกมยาวๆก็พิมพ์คอมเมนต์ได้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ